สวัสดีจ้ามื้อนี้น้องแอมมาสิพามาเก็บแหนงหน่อไม้เด้อจ้ามาลุยกันเลยเนาะจ้าเนาะนานๆทีบุกป่ามาหาเก็บแหนงหน่อไม้จ้าก็บ่ได้อยู่ไสดอกจ้าก็อยู่สวนคือเก่านี่ล่ะจ้าแต่ว่าก็สิเข้าบูป่าแหนงหน่อไม้ก็สิฮกแน่จักหน่อยจ้าพี่น้องก็น้องแอมสิพามาเบิ่งจ้าบ่ได้กินแหนงหน่อไม้จักเทื่อเนาะจ้าเนาะมื้อนี้คิดอยากจังได๋บุก็เลยคืออยากกินแกงเนาะใหม่จ้ามื้อนี้มื้อนี้ก็ธรรมชาติธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเด้อจ้ะธรรมชาติค่ะมื้อนี้ก็สิมีบ่หลายปานใดจ้ะเพราะว่าคนก็บ่แม่นมีตัวน้องแอมมามาเอาแม่จ้ะก่อนก็สิมีหลายคนอยู่จ้ะนอนหน่อยจังสิก็เอารวดพี่น้องมันเอือดแล้วแหนงคนก็มากินเนาะเสือแขนยาวน้องแอมมาบ่ได้ใส่มาเด้อจ้ะมื้อนี้โอ้ยก็สิคลายย้อมคลายจ้ะเพื่ออยากกินของแซ่บย้อมคลายจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเก็บแหนงน้องใหม่ซอยน้องแอมม่าจะเม่นหลายให้พี่น้องพี่น่ะเบิ่งก่อมันดูจ้ะหลายอีหลีวิถีชีวิตสาวบ้านนอกน้องแอมม่านี่ล่ะจ้าสาวบ้านนอกคนอีสานมากินของพื้นๆบ้านของธรรมชาติจ้ายิ่งเก็บเห็ดเด้อพี่น้องน้องแอมม่าแห่งมากอันนี้บ่ทันหอดหนามันซื่อหน้าแหนงเนาะใหม่อยู่จ้าช่วงหากินบ้านๆตามนี้ตามเกิดนี่แหละจ้าพี่น้องเห็นบ่นอนมันนี่ซบลบอยู่นี่น้องแอมมาสิพามาเอาจ้าหักโปะรถหักโปะก็สิประมาณนี้กำลังทุบแสบๆจ้ะพี่น้องคันผู้ใดตาบ่ดีนี่ก็สิได้กินยากอยู่เด้อจ้ะแหนงเนาะใหม่เพราะว่ามันหกอยู่คันบ่ไหนคันบ่หาไปไหนอีหลีนี่จ้ะนอนซำนี่กำลังทุบแสบซำนี่น้องแอมมาก็เอาเด้อจ้ะเอาบัดเอาบัดจ้ะปลอกไว้บ่ถามเจ้าของเอาบัดจะได้ไปนั่งปลอกอีกได้จ้าบัดที่นี่ปลอกทุบแกงเป๊ะๆจ้ะพี่น้องของแซ่บนี่จ้ะนัวจังสิก็เอารดแห้งมีไข่มดแดงแกงใส่แห้งแต่แซ่บเนาะจ้ะเนาะแม่นบ่พี่ผู้ใดมากกินแกงใส่ไข่มดแดงคือน้องแอมมาบ่จ้ะนี่จ้ะนี่ไหนปานใดจ้ะโอ้ยทั้งยันรู้สิบ่มีดอกเนาะจ้ะเนาะเจ้าของเพิ่นก็ได้เบิ่งดูจ้ะแหนงเนาะไม้ไผ่หวานจ้ะพี่น้องก็ต้มบ่ได้โดนดอกจ้ะต้มบ่โดนจ้ะมันจืดเร็วเด้อจ้ะน้องใหม่แพร่หวานแหนงน้องใหม่แพร่หวานจ้ะซุบลุบเห็นบ่จ้ะ 2-3 หน่อยน้องแอมมาสิพาบุเข้าไปเบิ่งเข้าไปเอาจ้ะอันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นจ้ะแม่นอันนี้หน่อ1 2หน่อพี่น้องเปลี่ยนแนวนะจ้ะเนาะน้องแอมมาพามาหากินก้อนมือนี่บ่ได้หากินหลายมือแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องใหม่สิลืมน้องแอมมาเดี๋ยวฝากเรื่องของนิยายนะเด้อจ้ะ
นิยายทั้งของช่องน้องแอมม่านี่ก็จะอาจจะมีปัญหานิดนึงก็จะเรื่องของการเรื่องของลงทำคลิปนี่แหละจ้ะอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะจ๊ะเนาะก็ตอนนี้น้องแอมมากก็สิห่างๆลงจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวถ้ามันบ่มีปัญหาอีหยังแล้วเดี๋ยวน้องแอมมาสิค่อยๆอัปเดตลงให้ฟังกันเรื่อยๆจ้ะยังบ่หนีไปใส่จ้ะยังบ่หนีไปใส่เฮาจะถิ่มช่วงลงมือ2มือนึงจ้ะเดี๋ยวสิมีให้มาให้ฟังเรื่อยๆล่ะจ้ะแต่ว่ายันพวกพี่ๆทุกคนที่กำลังคอยรับชมน้องแอมม่ารับฟังน้องแอมม่าอยู่ก็ยันพากันรอเกินนะจ้ะเนาะก็อันนี้น้องแอมม่าก็ขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะจ้ะว่ามันอาจจะมีปัญหาจักหน่อยเรื่องการทำคลิปลงคลิปจ้ะก็เลยต้องขอเวลาเคลียร์ก่อนจ้ะบ่ว่ากันเนาะจ้ะเนาะทุกอย่างแก้ไขได้จ้ะเดี๋ยวก็กลับมาลงคลิปได้เหมือนปกติเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องแอมมากับบ่แม่นว่าลงบ่ได้จ้ะลงได้คือเก่าจ้ะแต่ก็จะทิ้งช่วงอาทิตย์หนึ่งจะ 3-4 เทื่อไปจังสี่จ้ะจะบ่ลงแถบสมือคือเก่าเนาะจ้ะอาจจะเบาๆลงกว่าจักหน่อยนะจ้ะอันนี้ก็อธิบายให้พวกแฟนคลับทุกๆคนได้เข้าใจด้วยค่ะนะเรื่องลงคลิปนิยายเสียงของน้องแอมม่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในความเสี่ยงสูงอยู่จ้ะก็ต้องได้ระมัดระวังเอาละจ้ะก็ซอยเป็นขอกำลังแรงใจขอเป็นกำลังใจที่น้องแอมม่าได้ด้วยจ้ะผู้ใดยังสนใจยังติดตามน้องแอมม่าอยู่น้องแอมม่าก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาฟังนิยายเสียงของน้องแอมม่าทุกๆคลิปนะจ๊ะมื้อนี้น้องแอมม่าก็สิพามาเก็บแหนงหน่อใหม่สักก่อนเนาะหากินธรรมชาติแบบนี้ล่ะเฮาลูกอีสานบ้านเฮาบ่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดจ้ะเกิดมาก็ได้กินแหนงเนาะใหม่นอเนาะใหม่โลจ้านี่พ่อแม่หาอันนี้ละจ้าเลี้ยงแต่สมัยแต่น้อยๆจำตั้งแต่น้องแอมม่าจำความได้เด้อนี่ใหญ่ย่อนแหนงเนาะใหม่นี่ละจ้าย่ำได้กับผ้าหีดตึงแต่นแหนงเนาะใหม่จำแก้วแซ่บว่าสั่นพี่น้องอยากเว้าสู่พี่น้องฟังจ้ะเรื่องเล่าที่น้องแอมม่าได้ผ่านมาจนเท่าทุกมือนี่อาหารบ้านเกิดเสียดายนอกจากพี่น้องไข่มดแดงน้องแอมม่าบ่มีไว้ข้าสั่นก็สิได้แกงใส่กันอยู่ผู้ใดจะเข้ามาเว้ามาฟังมาเว้านำน้องแอมม่าก็ใต้คอมเมนต์เลยเด้อจ้าพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์เลยเด้อจ้าเดี๋ยวน้องแอมม่าสิตอบแชทให้จ้ะเว้ากันแต่น้องไกลกับหลายได้จ้ะพี่น้องไกลแต่ครบๆอยู่ไกลพ่อปูจ้ะอยู่นี่พ่อปูมาไกลเพื่อเลี้ยงไกลไว้อันนี้น้องแอมม่าสิพาไปอีกกว่าหนึ่งหลายอยู่ได้จ้ะมีไห่บ่น้อยป้าพี่น้องเบิ่งดูสับลาบอยู่จ้ะพุ่นน่ะแหนงน้องใหม่สับลาบอยู่พี่น้องมึงนี่จ้ะมีแต่แหนงมันได้จ้ะพุ่นสบลบสิบลีบอยู่จ้ะน้องแอมม่าไปเอาหม่องหงหกก่อนเนาะบ่น้องแอมม่าบ่ทันมาเบิ่งก่อนนี่อยู่จ้ะก่อนนี่ไข่แหน่บ่ได้บู่บ่ได้คลายแขนก็ดอกนี่จ้ะนอแหนงเป็นตะทุบแสบเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเนี่ยม
มาลงมือหักกันเลยจ้าที่นี่มาลงมือหักกันเลยจ้าเอาแต่พ่อได้แกงละเด็ดเอาจัดพุทธจ้ะข้างล่างเด็ดเอาง่ายๆสบายสบายได้จ้ะก่อนมันแปนไหมจ้ะบ่มีแดงลายคือจังก่อนนั่นคล้ายแน่เนาะพี่น้องบ่คล้ายแขนเนี่ยเว้ยมื้อนึงหันน้องแอมมาคล้ายแขนว่าซั่นคนมันนี่จ้ะคนมันนั่นคนมันปักปักแขนเฮาแม่จ้ะคนดำๆนี่เห็นบ่นี่จ้ะมันเฮ็ดให้เฮาคล้ายแม่ผู้ใดเข้าป่าเนาะใหม่บ่ใส่แขนเสื้อแขนยาวหรอกคั้นโหลดจ้ะนี่คนคนแนงเนาะใหม่โอ้ยตึกย่านหัวหัวตำหลังคาบ่แมนได้จังจะมาทางนี้เด้อจะหักเลยจ้ะนี่นอยใหญ่ๆนี่โอ้ยจะมันอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำซึกกล้องก็สิบ่สดเป็นใดนอนนี่แมงจะบ่เอาเอานอนมันกินได้ดีๆนี่หน่อยยังสิเอาละจังสิบรูปสิบดิบสีเฮ็ดแกงน้องใหม่ไปฝากแม่ยาจ้ะก็พอปูแม่ยาก็พอปูกับมักได้จ้ะเอาใจเพิ่นก้อนมือนี่เอาใจแม่ยาพ่อปูกินแหนงเนาะใหม่บ่จ้ะก่อนนี่พ่อปูได้มาฟันออกเบิดแล้วจ้ะพี่น้องคือสิบ่มีแหนงดอกก่อนมุนเอเล่พ่อปูได้มาทางออกเบิดแล้วแม่จ้ะโอ้ยบ่มีดอกจ้ะเดี๋ยวน้องแอมมาสิพาไปเลาะทางอื่นเนาะย่างบุไปข้างหลังนี่ล่ะหน่อไปสิหกแง่จักหน่อยคุณย่างไปคุณเก็บแหนงเนาะใหม่ต้นกล้วยโอ้พอดีเลยพี่น้องเอ้ยได้พักขาพอดีเก็บไปน้ำโหลดจันยอดพักขาเนี่ยจ้ะโบเว่นแม้กระทั่งยอดพักขาของแสบจ้ะแกงใส่กับน้องใหม่นี่ถือกันปันยังระวังเต้นน้ำเท่านั้นล่ะจ้ะเก็บยอดผักคานี่ย่านน้ำปักมือแค่นั้นล่ะจ้ะทุกอย่างมีย่อมมีอุปสรรคเสมอค่ะนี่หน่อยนะเนี่ยก็เก็บรถกินได้เบิดจ้ะพี่น้องมดตะแดงก็มีได้จ้ะมดตะแดงหลายๆจ้ะแม่มดแดงจะเห็นบ่มีหยอดสับหลาบอยู่พี่น้องสุกปุ๊บสิบดิบหยอดผักขา
น้องแอมม่าไม่ได้ถือกันไกลมานำอาจจะเก็บยากจักหน่อยกันไกลน้องแอมม่าไม่ได้ถือมาความเบิ่งมาหวาดก็เห็นผักคากันมาเก็บเอาลวดไหมจ้าไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเก็บผักคาพร้อมจะได้มาเห็นดอกอะห้าวไปเบิดรถจ้ะที่มันขวางหน้าที่มันกินได้สมือนี่ของแพงๆเนาะพี่น้องเนาะอันใดพอสิประหยัดก็ประหยัดไว้สักก่อนโอ้ยระวังมือกระพองกันผู้ใดฟังภาษาอีสานรู้เรื่องก็โอเคนะจ้าคันผู้ใดฟังอีสานบ่รู้เรื่องน้องแอมม่าก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะก็จะพยายามเว้าไทยให้ฟังอยู่เด้อจ้ะเด้อน้องแอมม่าก็เริ่มต้นด้วยก็อีสานมากก่อนล่ะจ้ะเพราะว่าน้องแอมม่าเป็นคนอีสานจ้ะก็อันนี้ผักชะอมน้องแอมม่ามาเก็บผักชะอมแล้วก็หน่อไม้ค่ะแหนงหน่อไม้จะเอาไปแกงกินเย็นนี้นะคะโอ้ยนั่นถึกปักแล้วพี่น้องถึกผักคาปักแล้วเว้าไทยได้ข้าวเดียวกับมาอีสานคือเก่าล่ะจ้าพี่น้องมันบ่คือจังเล่าเรื่องแม่นบ่มีคนมาถามน้องแอมม่าด้วยว่าน้องแอมม่าเวลาเล่าเรื่องเว้าไทยคือจังบ่แม่นน้องแอมม่าเล่านี่ล่ะว่าซั่นมีคนถามมีคนเว้ากับน้องแอมม่าอันเว้าอันให้น้องแอมม่าฟังอยู่เด้จ้าน้องแอมม่าก็เลยว่าอ้าวน้องแอมม่าคนเก่าคนเดิมเล่าเรื่องภาษาไทยก็สิบ่ก็สิแตกต่างกันปานนั้นติจ้าซั่นดอกเพิ่นก็เลยว่าน้องแอมม่าน่ะเว้าไทยม่วนกว่าเว้าอีสานว่าซั่นแต่ว่าน้องแอมม่าก็พยายามอยู่เด้จ้าเวลาอัดคลิปสดไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก็อยากเว้าไทยอยู่จ้าแต่ว่ามันจังได๋ล่ะมันเป็นนิสัยแม่จ้าเริ่มต้นกับอีสานโลดจังซี่แม่จ้าเนาะมันก็เลยเว้าอีสานเลยตามเลยเลยก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะผู้ฟังบ่ออกบ่รู้คำบางคำของภาษาอีสานจ้ะก็คนอีสานก็สิเข้าใจน้องแอมม่าอยู่ดอกเนาะแต่ว่ามีบางคำคือกันเวลาน้องแอมม่าเล่าเรื่องน้องแอมม่าก็ตกเล่าคือกันจ้ะไปฟังเมืองดีๆนะจ้ะบ่เสื่อ ขอสารภาพกับแฟนคลับเลยนะจ๊ะว่าเวลาน้องแอมม่าเล่าเรื่องน้องแอมม่ากับพลาดขึ้นกันจ้ะตกแล้วก็มีหลายจ้ะก็ยอมรับตัวเองอยู่จ้ะแต่ว่าก็สู้จ้ะสู้เฮ็ดต่อไปน้องแอมม่าใจรักนิยายจ้ะเป็นคนที่มักนิยายมากๆเลยจ้ะค่ะอยากให้น้องแอมเล่าเรื่องแบบใดแต่งมาไปแนวใดนี่บอกน้องแอมม่าได้ด้วยจ้ะแนะนำทางน้องแอมม่าได้จ้ะน้องแอมม่าก็สิแต่งพยายามแต่งผลงานจะของออกมาให้ดีที่สุดจ้ะเท่าที่น้องแอมซีแต่งออกมาได้แล้วก็เล่าให้ฟังได้แบบสนุกสนานให้คลายเครียดกันได้จ้ะด้วยจ้ะพี่น้องอุ้ยก่อนนี่แห้งหลายพี่น้องเห็นบ่ทั้งยังแม่จ้าป๊าดนอบักใหญ่พี่น้องเห็นซ่าอันนี้นี่จ้าเห็นซ่าแต่บ่เอาดอกจ้าเอาไว้ให้มันใหญ่เนาะมื้อนี้น้องแอมม่ามาเก็บแหนงบ่ได้เก็บนอจ้ะเก็บแหนงเนาะแม่จ้ะมื้อนี้นอเอาไว้ก่อนจ้ะนอหักโปเปะโปเปะแล้วจ้ะพี่น้องเก็บง่ายแหนงกว่านี่โอ้ยนอนมีหลายแล้วเด้จ้านอนมีหลายนอนแล้ว
เอาไว้ถ้าแกงมือรุดนะจ๊ะมือนี่เก็บนอซะก่อนเอ้ยว่าผิดขอโทษนะจ๊ะมือนี่เก็บแหนงมันซะก่อนจ้ะแหนงเนาะแม่อยู่บ้านซื่อๆจ้ะน้องแอมมาบ่ได้ทำงานดอกช่วงนี่โควิดหลายอยู่บ้านหาแนวเฮ็ดแนวกินซื่อๆไปวันๆนี่แหละจ้ะคอยสร้างผลงานดีๆใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้รับฟังกันจ้ะนิยายเสียงเลยจ้ะก็ขอฝากนิยายเสียงไว้กับพวกพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้ะเด้อขอส่งกำลังแรงใจมาให้น้องแอมมาได้สู้ต่อไปได้ด้วยจ้าสู้ไปน้ำกันนี่แหละยุคโควิดเนาะจะเป็นหลายจ้ะแหนงมันมื้อนี้น้องแอมมาก็ได้เต็มกระคู่ด้วยจ้ะเต็มกระคู่แล้วแล้วน้องแอมมาก็สิเอาไปจัดการปอกจ้ะปอกแล้วก็คัดเอาแต่ซุ้มอ่อนๆแล้วก็สิเอามาทุบจ้ะทุบแกงเป๊ะๆแกงสู้กินแล้วจ้ะนี่ก็บ่มีดอกจ้าน้องแอมม่าก็ได้น้องไม้มาเต็มคุแล้วด้วยจ้านี่พูดหอยสอกมาเนี่ยจ้ากระซีพ่อเหรอจ้าแหนงน้องไม้มื้อนี่กระซิกับเข้าไปทำการปอกจ้าแล้วกระซิแกงเนาะน้องแอมม่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ด้วยจ้าถ้าเก็บแหนงไม้แล้วๆเดี๋ยวน้องแอมม่าสิมีเรื่องดีๆเฮ็ดคลิปใหม่ๆดีๆมาให้เบิ่งให้ติดตามรับฟังรับชมน้องแอมม่าได้ด้วยจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเนาะฝากผลงานด้วยด้วยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้และคลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีจ้า